สวัสดีครับอาหารที่คุณสั่งมาส่งมะนาวนี่คุณเองเหรอคุณเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฟีฟ่าคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนคุณบอกไปทำงานที่กรุงเทพไม่ใช่หรอแล้วทำไมพอดีว่าผมกลับมาว่างๆก็เลยมาทำงานส่งอาหารนะครับนี่ครับขอบคุณนะเราเลิกกันก็น่าจะ7ปีแล้วเนาะใช่ครับ7ปี1เดือนกับอีก3วันความจริงแล้วผมแม่คะผมหิวข้าวแล้วค่ะมะนาวนี่ลูกสาวของคุณเหรออืมน่ารักจังเลยนะครับหนูครับหนูชื่ออะไรล่ะหนูชื่อน้ำใสค่ะแล้วปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้หนูอายุ6ปีนี้ลูกฉันอายุ5ขวบแล้วค่ะพอดีว่าแฟนของผมโทรมาแล้วผมขอตัวก่อนนะครับนี่คุณมีอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะบอกคุณว่าคุณทำงานกลางแดดอากาศมันร้อนคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่คะแม่จำผิดแล้วปีนี้หนูอายุ6ขวบกว่าแล้วนะคะแม่ขอโทษด้วยนะลูกแม่นี่โง่จริงๆเลยจำผิดแม้กระทั่งอายุของลูกไม่เป็นไรค่ะหนูให้อภัยแม่เสมอ แม่คะคุณน้าคนเมื่อกี้คือใครเหรอคะน้าเขาแค่มาส่งอาหารให้เราเฉยๆนะลูกทำไมหน้าของน้าเหมือนรูปผู้ชายที่อยู่ในมือถือแม่เลยล่ะคะพี่นพคะวันนี้หนูพาฟีฟ่าแฟนหนูมาแนะนำให้พี่รู้จักค่ะสวัสดีครับพี่นพนั่งก่อนสิมะนาวเดี๋ยวแกช่วยไปซื้อผลไม้มากินหน่อยสิได้ค่ะฟีฟ่าเดี๋ยวคุณนั่งคุยเป็นเพื่อนกับพี่นพก่อนนะเดี๋ยวฉันมาได้ครับฟีฟ่าตอนนี้แกทำงานอะไรเหรอพอดีว่าผมทำงานอยู่ที่บริษัทเปิดใหม่อยู่หลังบิ๊กซีนะครับตอนนี้ก็เพิ่งแจกใบปลิวอยู่แบบที่ยืนโบกมืออยู่ข้างทางแจกใบปลิวเนี่ยนะผมสัญญานะครับพี่นพผมจะพยายามทำให้ดีกว่านี้พี่วางใจได้เลยนะครับอนาคตเนี่ยผมจะต้องให้มะนาวมีชีวิตที่สุขสบายกว่านี้แน่นอนนะครับผมสัญญา
อนาคตนั่นเหรออนาคตที่แกว่ามันอีกนานแค่ไหนล่ะฉันก็มีน้องสาวแค่คนเดียวพ่อกับแม่ก็ไม่จากพวกเราไปตั้งแต่เด็กยังไงฉันก็ต้องคิดถึงอนาคตของน้องสาวของฉันอยู่แล้วฟีฟ่าถ้าเกิดว่าแกรักน้องสาวของฉันจริงๆก็เลิกกับเขาซะต่อจากนี้ไปแกก็ไม่ต้องมายุ่งกับน้องสาวของฉันอีกฉันอยากให้น้องสาวของฉันเจอคนที่ดีวันนี้เขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขและก็ไม่ต้องทนทุกข์ทนลำบากฉันหวังว่าแกจะเข้าใจนะตอนนี้แกก็รีบไปแล้วออกไปได้แล้วพี่นบแล้วฟีฟ่าล่ะคะเห็นเขาบอกว่ามีธุระเขากลับไปก่อนแล้วมีธุระงั้นเหรอพี่นบพี่คิดว่าฟีฟ่าเขาเป็นยังไงบ้างชาตินี้นอกจากฟีฟ่าแล้วหนูจะไม่แต่งงานกับใครแกอยากแต่งงานกับเขาแล้วเขาจะแต่งงานแกหรือเปล่าไม่มีทางหรอกเราเคยคุยกันแล้วว่าชาตินี้เราสองคนจะไม่มีวันแยกจากกันถ้าพี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวหนูจะโทรหาเขาตอนนี้เลยพี่คอยดูเถอะฟีฟ่าคุณเคยพูดกับฉันใช่ไหมว่าชาตินี้ถ้าคุณไม่ได้แต่งงานกับฉันคุณจะไม่ยอมแต่งงานกับใครอีกเราเลิกกันเถอะผมคิดว่าตอนนี้เราอายุก็ยังน้อยเราควรที่จะไปสร้างอนาคตของตัวเองให้มั่นคงก่อนเมื่อกี้พี่ชายเขาอยากให้ผมไปทำงานที่กรุงเทพกับเขาผมจะได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่านี้ฟีฟ่าคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงแล้วที่เราตกลงกันไว้ล่ะแค่นี้นะขอให้คุณโชคดีแม่จะพาหนูออกไปจากที่นี่ที่ที่มีแต่ความเจ็บปวดเราสองคนจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะเ
ว่าไงเลยคะนันเจ้านายคะหนูโทรหาเจ้านายตั้งหลายสายแต่ว่าโทรไม่ติดที่บริษัทมีเอกสารสำคัญที่เจ้านายต้องเข้ามาเซ็นอีกอย่างคนที่เจ้านายให้หนูสืบหาตอนนี้หนูเจอเขาแล้วนะคะไม่ต้องแล้วล่ะเลขานันผมหาเธอเจอแล้วเรื่องบางเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วล่ะโอ้ยเจ็บจังเลยเนี่ยไปทำไงเดินขาพลิกวันนี้เนี่ยน้องครับเอ้าครับพี่ออเดอร์ที่น้องจะไปส่งน่ะพี่ไปส่งให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่มากนะครับแล้วขาน้องเป็นไงบ้างดีขึ้นยังเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วครับพี่อ้าวฟีฟ่านี่ก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีแล้วนะแกยังมีสภาพแบบนี้อีกเหรอโชคดีนะที่ตอนนั้นน่ะฉันไม่ให้น้องสาวฉันแต่งงานกับแกทำไมอย่างนั้นล่ะก็ไม่อยากจะคิดเลยว่ะก็จอกจริงๆเลยมึงอ่ะพี่ครับไม่เป็นไรหรอกครับต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่วันนี้ช่วยส่งออเดอร์แทนผมไม่อย่างนั้นเนี่ยผมโดนคอมเพลนแย่เลยครับไม่เป็นไรครับต่อไปเนี่ยก็ระวังหน่อยแล้วกันขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับมะนาวเมื่อกี้อ่ะพี่เจอฟีฟ่าอยู่แถวบริษัทด้วยแหละผ่านมาตั้งหลายปีแล้วสภาพของมันน่ะก็ยังน่าเวทนาเหมือนเดิมเลยนะพี่น็อตก็จริงนี่ตอนนั้นถือว่าโชคดีนะที่พี่ให้มันออกไปจากชีวิตของแกถ้าไม่อย่างนั้นน่ะแกก็คงต้องไปลำบากไปกับมันแล้วพี่นบพี่พูดว่าอะไรนะก็จริงนี่ตอนนั้นน่ะเพราะพี่เป็นคนไล่มันออกไปจากชีวิตของแกเองพี่นบหนูไม่เคยคิดเลยเมื่อตอนนั้นที่ฟีฟ่าทิ้งหนูไปมันเป็นเพราะพี่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้กับหนูอ่ะมะนาวที่พี่ทำอย่างนั้นกับแกเพราะพี่หวังดีกับแกนะหวังดีงั้นเหรอพี่เคยรู้บ้างไหมว่าพี่ทำลายความสุขในชีวิตของหนูพี่เคยคิดถึงความรู้สึกของหนูบ้างไหมพี่เคยรู้ไหมว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาการที่ไม่มีพ่อเขาจะรู้สึกยังไงน้ำใสน้ำใสลูกว่าไงคะแม่ไปลูกเราออกจากบ้านหลังนี้กันเถอะมะนาวเดี๋ยวก่อนสิมะนาวเราจะไปไหนกันหรอคะจะไปหาพ่อของหนูไงพ่อหรอคะใช่จ้ะน้ำใสลูกพอดีว่าแม่ลืมโทรศัพท์หนูรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะกลับไปเอาโทรศัพท์หนูห้ามไปไหนเด็ดขาดได้ค่ะแม่ดอกไม้น้ำใสน้ำใสลูกน้ำใสเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมลูกมาลุกขึ้นก่อนเจ
ธอตรงไหนไหมลูกไหนดูสิไม่เป็นไรค่ะแม่ดูสิเปื้อนหมดเลยถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะคุณน้าน้าคะแม่หนูจำอายุหนูผิดปีนี้หนูอายุ6ขวบกว่าแล้วนะคะมะนาวนี่มันหมายความว่ายังไงคือมะนาวพูดมาสิมันหมายความว่ายังไงใช่น้ำใสเป็นลูกของเราเมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่คุณบอกเลิกฉันตอนนั้นฉันกำลังตั้งท้องอยู่นาวผมขอโทษฉันต่างหากที่ต้องขอโทษคุณแทนพี่นบฉันรู้ความจริงทั้งหมดจากพี่นบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธคุณกับพี่นบหรอกเรากลับบ้านของเรากันเถอะตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วผมมีบริษัทเป็นของตัวเองตอนนี้ผมสามารถดูแลคุณกับลูกได้นะอ้าวแล้วไปครับเรากลับบ้านกันเถอะค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปกินของอร่อยๆนะครับค่ะ